The Truth เจาะลึกจริงหมอเหรียญทองส่งหนังสือถึงศาลต้องเคลียร์ปมรุ้งอ้างมีผู้พิพากษาช่วยม็อบไม่ติดคุกเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นแล้วค่ะและก็กำลังเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายเมื่อรุ้งปนัสยาออกมาพูดว่าศาลส่งสัญญาณมาให้เราคณะราษฎรว่าเขาจะยื้อได้ถึงแค่วันที่14นี้เท่านั้นศาลที่เขาอยู่ฝั่งเราที่เขาพยายามช่วยเราเขายื้อได้ถึงแค่วันที่17เพราะเขาถูกกดดันลงมาเยอะมากถูกกดดันมาจากข้างบนข้างบนที่ว่าคือใครอำนาจเหนือใครอำนาจเหนือศาลไปอีกหรอจนต่อมาทางด้านของหมอเหรียญทองค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าผมขอความกรุณาจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้โปรดตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยเร็วที่สุดจากกรณีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมากลุ่มม็อบคณะราษฎรได้มีการชุมนุมบริเวณสกายวอล์ก4แยกปทุมวันโดยสาเหตุมาจากที่ศาลได้ฝากขังนายอานนท์นำพานายภริชชีวรักษ์นายสมยศพฤกษาเกษมสุขและนายปฏิวัติสาหร่ายแย้มในฐานะความผิดมาตรา112มาตรา116มาตรา215รวม11ข้อหาจากกรณีการชุมนุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวงเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2563โดยในการชุมนุมดังกล่าวนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงว่าการจับ4คนเข้าคุกครั้งนี้ไม่ใช่การฝากขังแต่เป็นการขังระหว่างพิจารณาคดีซึ่งไม่มีกำหนดเวลาว่าพวกเขาจะได้ออกมาและในวันที่17กุมภาพันธ์2564เธอก็มีนัดพบอัยการเพื่อนำตัวไปส่งศาลซึ่งคาดว่าในวันนั้นเธอก็จะถูกขังด้วยเช่นกันถามว่าการแสดงความคิดเห็นของพวกเรานั้นผิดอย่างไรหากไม่อยากให้คนมาพูดก็มาเย็บปากประชาชนให้หมดประเทศไปเลยจะได้ไม่ต้องมีใครพูดการที่ทุกคนออกมาเพราะทุกคนมีความหวังว่าประเทศของเราจะพัฒนาคนจนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชนชั้นนำไม่เคยเห็นใจประชาชนบ้างหรืออย่างไรขอให้ศาลไต่ตรองคำสั่งขังระหว่างพิจารณาคดีว่าคิดรอบคอบแล้วหรือไม่อยากให้สถาบันตุลาการช่วยทำให้ทุกอย่างกลับมาถูกต้องไม่เห็นหรือว่าตอนจับคนเข้าคุกเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมีคนออกมาชุมนุมมากแค่ไหนอยากกดดันให้ประชาชนไร้หนทางตอนนี้ยังมีเวลาที่ทุกฝ่ายยังสามารถตกลงเพื่อการปฏิรูปได้พร้อมทั้งยังได้มีการทิ้งท้ายนัดมวลชนออกมาชุมนุมกันในวันที่10กุมภาพันธ์ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่หลายคนเกิดข้อสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามคือกรณีในวันดังกล่าวก็มีบางช่วงบางตอนนางสาวปนัสยาพูดในขณะที่ทางด้านของ Voice TV ก็ได้นำมาออกอากาศโดยเป็นการหมิ่นศาลและจับจ้วงสถาบันอย่างรุนแรงเนื้อหาใจความประมาณว่าศาลส่งสัญญาณมาให้เราคณะราษฎรว่าเขาจะยื้อได้แค่ถึงวันที่14นี้เท่านั้นศาลที่เขาอยู่ฝั่งเราที่เขาพยายามช่วยเราเขายื้อได้ถึงแค่วันที่17เพราะเขาถูกกดดันลงมาเยอะมากถูกกดดันมาจากข้างบนข้างบนที่ว่าคือใครอำนาจเหนือใครอำนาจเหนือศาลไปอีกหรอนอกจากนี้ก็ยังได้โยงว่าคนข้างบนนั้นคือสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับได้ตั้งคำถามต่อด้วยว่าในว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญพร้อมทั้งยังใช้คำที่หยาบคายสุดจะรับได้ซึ่งทั้งหมด Voice TV เป็นสถานีที่ได้นำมาออกอากาศโดยไม่มีการปิดคำพูดใดๆทำให้หลายๆคนมองว่า Voice TV อาจจะเป็นการกระทำความผิดร่วมหรือไม่แม้ว่าล่าสุดทาง Voice TV จะได้ทำการลบคลิปดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแต่หลักฐานทุกอย่างได้ถูกส่งต่อกันเป็นวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทางด้านของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าเรียนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมความว่าเนื่องจากการประสัยของนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งต่อที่ชุมนุมเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564ซึ่งเผยแพร่โดยการออกอากาศของสถานี Voice TV ความว่าศาลส่งสัญญาณมาให้เราว่าเขาจะยื้อได้แค่ถึงวันที่14นี้เท่านั้นศ
ารที่เขาอยู่ฝั่งเราที่เขาพยายามช่วยเราเขายื้อได้ถึงแค่วันที่17เพราะเขาถูกกดดันลงมาเยอะมากถูกกดดันมาจากข้างบนข้างบนที่ว่าคือใครอำนาจเหนือใครอำนาจเหนือศาลผมขอความกรุณาจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้โปรดตรวจสอบว่า 1. มีผู้พิพากษาหรือศาลตัวใดที่ส่งสัญญาณมาให้ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของชาติว่าจะเหนี่ยวรั้งการดำเนินคดีให้แก่ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงเยี่ยงนี้ 2.มีผู้พิพากษาหรือศาลตัวใดที่อยู่ฝั่งผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของชาติและพยายามช่วยผู้กระทำความผิด 3. มีผู้พิพากษาหรือศาลตัวใดที่ถูกกดดันมาจากข้างบนที่มีอำนาจเหนือศาลทั้งนี้ผมขอให้เลขาธิการสำนักงานยุติธรรมได้โปรดแถลงผลการตรวจสอบต่อสาธารณะเพื่อทราบโดยทั่วกันโดยด่วนที่สุดด้วยหากการประสัยของนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งไม่เป็นความจริงเป็นการโกหกสร้างเรื่องเท็จซึ่งเป็นการประสัยตามความดังกล่าวเป็นการหมิ่นสถาบันศาลยุติธรรมอย่างร้ายแรงเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญาแผ่นดินกับนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการประนีประนอมยอมความอย่างเด็ดขาดเพราะเป็นการทำลายศาลยุติธรรมและระบบยุติธรรมอันเป็นความมั่นคงของชาติจึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยมิชักช้าด้วยด้วยความปรารถนาดีต่อศาลยุติธรรมสำหรับศาลที่อยู่ฝั่งคณะราษฎรตามที่รุ้งปนัสยากล่าวอ้างนั้นมีอยู่จริงหรือไม่เรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย